ั่วพลูนะคะถั่วพลูข้างบนถั่วพลูแล้วก็น้ำเต้าบัวเหลี่ยมดอกชมจันทร์เก็บไปเยอะแล้วค่ะเก็บไปทำอาหารครับอันนี้ซุ้มมะระทีมะระทีอันนี้เป็นถั่วพลูถั่วพลูแดงครับมาพันยากันมาที่นี่รับรองปลอดสารพิษแน่นอนรับรองใช้มูลวัวครับเจ๊ถามว่าอร่อยพูดว่าไงนะจังแบบนี่แปลว่าอะไรแปลว่าอะไรความมาบอกมีอันเสียงเป็นด้วยนะแปลว่าอร่อยไม่เห็นไม่มีอะไรตรงครับเขาใช้ทุกอย่างเป็นธรรมชาติหมดกระโดงพี่อ่ะเริ่มจากการที่อยากให้พ่อแม่มาอยู่ที่เมืองไทยก่อนเพราะว่าเมืองไทยเนี่ยเป็นเมืองรองที่คนเขานิสัยดีอากาศดีต้องการก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นของกาแฟโรงเตากาแฟโรงเตาของเรามันจะไม่เหมือนกับของที่อื่นถามว่าที่อื่นก็อร่อยของเราก็ไม่แพ้นะก็คือว่าเราจะใช้น้ำจากการต้มจากเตาถ่านที่เป็นโรงเตาของเราปกติเราจะใช้ไม้ฟืนนะคะแต่ไม้ฟืนเนี่ยมันก็คือทำลายธรรมชาติพี่ก็เลยเอาธรรมชาติที่เขารังสรรค์มาแล้วก็คือถ่านนี่แหละเอามาต้มน้ำมาทำเป็นกาแฟแล้วก็เป็นรสชาติของเราเองด้วยครับกาแฟนี่เราสั่งมาหรือว่าเราคั่วบดเองคั่วบดเองแต่เราสั่งมาจากทางใต้ครับจากเป็นเมล็ดกาแฟจากทางใต้ของโรบัสต้าครับแต่เห็นว่ามีโฮมสเตย์ด้วยมีค่ะมีโฮมสเตย์ของเราจะเป็นแบบวิถีชนบทนะคะเพราะว่าของพี่เนี่ยเข้าในของโครงการโอท็อปนวัดวิถีของบ้านล่องว่า